อดมากเนี่ยสามสี่หนุ่มเป็นยังไงครับคิดว่าไม่ได้ทำงานนานแล้วคิดว่าผ่านไปแล้วนะเนี่ยแต่รู้สึกว่าทุกคนก็พูดกันไปหมดแล้วแอปก็เลยไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องพูดอะไรเพราะทุกคนก็พูดไปหมดแล้วก็คือมันก็คือทุกคนก็เป็นเพื่อนที่น่ารักของแอปทุกคนทุกท่านนะคะขำๆมากกว่าค่ะค่ะแต่ก็งงว่ามันมาเริ่มมาได้ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็แต่มันก็เราก็ไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนเราหมดเลยค่ะตกใจไหมคะบอกว่าพอคนนี้ปุ๊บมีถ่ายคนหนึ่งแล้วก็มามีคนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยดูอยู่ว่าจะคบเพื่อนทุกคนหรือไม่แต่อย่างน้อยก็คือเป็นคนที่เรารู้จักกันอยู่แล้วคุยกันอยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้มีอะไรที่ไม่สบายใจอะค่ะแต่ว่าเป็นเด็กน้อยด้วยอะพี่เขาก็เลยถามแม่กันนะบางคนเอาจริงๆก็เพิ่งมารู้จากในข่าวว่าเด็กกว่าหรออย่างทีมแล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่าเขาเด็กกว่าไม่ได้ว่าเกี่ยวกับประเด็นเด็กไม่เด็กค่ะมีโอกาสได้แบบพูดคุยกันไหมคะกับข่าวที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนเราอะไรเงี้ยคุยค่ะแต่ไม่ได้คุยเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าเหมือนคือทุกคนก็มีโอกาสพูดไปหมดแล้วเราก็ไม่ได้มีคำถามอะไรเรื่องนั้นต่อเราก็ไม่ได้คุยกันประเด็นนั้นก็คุยเรื่องอื่นๆปกติค่ะแต่กระแสมาแรงกระเชียร์กับคุณทีมเยอะมากเลยนะคะแม่แอปมีหลายแบบมีหลายแบบหลายกระแสค่ะก็คืออยากให้แม่แอปมีแฟนค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอยากมีก็ช่วยหาให้ด้วยค่ะแปลว่าตอนนี้เปิดใจใช่ไหมคะพี่แอปถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะมาศึกษากับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดก็ใช้ชีวิตปกติค่ะแอปรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เดี๋ยวจะมาก็มาเองค่ะความรู้สึกเราอยากมีคนเคียงข้างยังไงก็ได้อย่างที่บอกคือแล้วแต่จังหวะโอกาสมากกว่าค่ะมีโอกาสได้คุยกับน้องปีนะว่าน้องปีเขาโอเคไหมหรือเชียร์ให้คุณแม่มีไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเขาปีเขาเชียร์หมดแล้วค่ะเขาเชียร์ใครเป็นพิเศษค่ะเชียร์ใครเป็นพิเศษไม่รู้ไม่เคยถามแต่เขาก็จะแบบว่าคุณแม่มีแฟนอะไรอย่างงี้ก็มีบ้างใช่ไหมครับโอ้เขาข้ามไปรุ่นมีน้องเลยค่ะแล้วข้ามไปสเต็ปมีน้องเลยค่ะอันนี้คือน้องปีแต่เลยบอกว่ารู้ใจเย็นๆรู้ไหมเอาแค่สเต็ปมีแฟนก่อนก็พอเขาอยากมีน้องใช่ค่ะแต่ก็บอกเขาแล้วค่ะว่าคงไม่มีอะค่ะเขาอยากให้แม่เป็นคนมาดูแลใช่ค่ะใช่แต่ส่วนตัวเราอยากมีแอปว่าแบบแม่มันอาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นอ๋ออีกหลายครั้งก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ไม่ติดเรื่องอายุใช่ไหมคะไม่ติดเด็กก็ได้ใช่ไหมคะแม่หมายถึงไม่ติดเลยค่ะวัยไหนก็ได้เพศไหนก็ได้ค่ะไม่มีแบบขอดูทักไหมคะว่าคู่คนใหม่ของเราเนี่ยอาจจะเป็นแบบเด็กอายุน้อยกว่าอะไรเงี้ยคะพี่แอฟค่ะไม่ค่อยได้ดูค่ะกลัวคำตอบแต่อายุไม่เป็นอุปสรรคถ้าสมมติว่าจะแบบคบหาดูใจกันอ๋อไม่ค่ะโอ้รุ่นนี้แล้วไม่ค่อยมีข้อจำกัดสเปคเยอะไหมคะพี่แอฟค่ะไม่มีอะค่ะเดิมก็ไม่เคยมีค่ะเราโตแล้วก็ยิ่งไม่กล้ามีเลยค่ะก็รู้สึกว่าถ้ามันดีเราด้วยแบบประสบการณ์อะไรที่ผ่านมาเราก็คงรู้สึกได้เองว่ามันดีอะค่ะแต่ทั้งหมดจะต้องให้ปีใหม่บอกว่าผ่านหรอปีใหม่ผ่านทุกคนน่าจะผ่านทุกคน สำหรับปีใหม่คือสำหรับเด็กเขาก็อาจจะไม่ได้แบบมองไปขนาดนั้นว่าคือแฟนจะต้องแต่งงานหรืออะไรเขาคงเป็นมุมแค่อยากให้แม่มีเพื่อนอยากให้แม่แบบแฮปปี้สดชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็บอกลูกทุกวันนี้แม่ก็สดชื่นจะแย่อยู่แล้วลูกอยู่กับลูกคือมันคือมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะทุกวันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ